วัสดีตอนเช้าเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนสบายดีกันไหมผมว่าควรจะสบายดีนะผมก็สบายดีเหมือนกันแต่แรกเดี๋ยวนี้ไม่กล้าไม่คิดว่าจะได้ทำแต่ว่าได้ออกไปข้างนอกนะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะทำให้มันเป็นประโยชน์นิดนึงทุกคนเข้ามาวิดีโอนี้และทราบดีว่ามาดูเรื่องกอริลลาพอดนี่เป็นอันที่ถูกที่สุดนะราคาต่ำสุดรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นแรกที่เขาออกมานะครับผมเป็นรุ่นเล็กที่สุดเหมาะกับกล้องตัวเล็กที่สุดแต่ที่ผมจะลองใช้กับกล้องตัวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรว่า compact camera หรือเปล่าแล้วก็ใช้กับกล้องตัวใหญ่ของผมอีกตัวนึงลองดูว่ามันใช้ได้ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เหมาะนะที่ต้องใช้กับกล้องตัวใหญ่แต่ว่าก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ผมจะทำเฮ้ยถ้าเกิดใครต้องการจะดูรัดไปเลยก็ได้นะถ้าเกิดอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไหนๆก็ได้ออกไปก็ทำวิดีโอสั้นดีกว่าผมจะเอารถไปทำการเปลี่ยนน่าจะเรียกว่าสายพานนะเพราะผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตอนนั้นผมไปกะว่าจะไปเปลี่ยนแต่ว่าติดปัญหาอะไรเนี้ยแหละก็เลยไม่ได้เปลี่ยนก็เลยไม่ได้จะเลยไปเปลี่ยนแล้วอย่างก็จะเข้าไปฮิ้วเนี่ยไปปริ้นอะไรนิดนึงแล้วก็หาอะไรกินจากนั้นก็คงจะไปที่พาร์คสักที่หนึ่งเพื่อที่จะทำวิดีโอนี้ก่อนดูโอเคไหมผมอยู่เพื่อนออกแล้วทำลายให้ออกไปแล้วนะแหมพอรู้ว่าจะไปหาต้องไปหาช่างเนียนเลยทำเนียนเลยไม่มีเสียงเลยงงถ้าเกิดแบบว่าตอนบ่ายนี้ผมลองอีกทีแล้วยังไม่มีเสียงนะผมคิดว่าผมยังไม่ยังไม่ทำอะไรถ้าเกิดมันจะมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปซ่อมกลางทางก็ได้จะดีไหมต้องเดินทางไกลแต่ผมต้องเอารถคันนี้ข้ามอเมริกานะผมก็ทำการดูแลมันอย่างดีแล้วส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าเบลมันผมเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วแต่ปีนี้คือกะมันหนาวมากผมไม่รู้มันอาจจะแตกเร็วแตกช้าแล้วครั้งที่แล้วไปเปลี่ยนเขาอาจจะใช้ของไม่ได้เกรดดีขนาดนั้นก็เลยได้ยินเสียงเมื่อสุกพักๆหนึ่งก่อนนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ยินไม่เป็นไรไม่น่าเป็นปัญหาหนักผมไปงานก่อนบ่ายสามเรียบร้อยแล้วผมยังอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยอยู่นี่นานมากตอนแรกไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้แต่ว่าปริ้นอะไรเสร็จแล้วคิดว่าจองโรงแรมเลยเดียวดีกว่าก็เลยหาข้อมูลหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือคืนแรกผมจะพักที่ไอโอวาเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับเนบราสกานะครับ1คืนคืนที่2ผมจะอยู่ที่เดนเวอร์โคโลราโดอันนี้เป็นน่าอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับดาวน์ทาวน์นะครับแล้วก็3คืนที่โคโลราโดสปริงแล้วก็ที่นี่เป็นColorado National อะไรสักอย่างนึงคือมันระหว่าง Colorado Spring แล้วก็ South Lake ก็จะอยู่ที่คืนหนึ่งแล้วก็ไปที่ South Lake อันนี้อยู่ที่ใกล้ๆกับ Downtown ใกล้กับ Airport เขาเลย1คืนแล้วก็ระหว่าง South Lake ไปที่ San Fran ผมคิดว่าจะต้องอยู่ที่ San Fran ไม่รู้ว่าจะ2คืนหรือ3คืนดีกำลังเรียบเรียงอยู่ตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่ครับผมก็เลยต้องคิดว่าต้องคงต้องใช้เวลาก็อาจจะจองทีหลังก็ได้เนาะแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่ LA แต่ไม่รู้ว่าจะลงไปที่ซานดิเอโกดีไหมเดี๋ยวค่อยตัดใจดูทีนึงแต่ตอนนี้ก็มีเท่านี้ก่อนเยอะมากจะเป็นการขับรถที่ยาวนานมากไม่พอไปคนเดียวด้วยของเต็มเลยมีธุระนะครับมีธุระอยู่ที่ซานฟรานอยู่2อย่างก็เลยต้องไปที่นู่นยังไงก็ต้องไปก็วันนี้ผมไม่รู้ว่าวิดีโอมันจะเถอะๆไปเกี่ยวกับเรื่องอื่นมากไปหรือเปล่าอันว่าผมจะไม่ไปกินข้าวเดี๋ยวผมก็น่าจะตรงไปที่พักเลยแล้วก็ไปลองใช้ไอตัวนั้นที่วันนี้เราคุยกันเป็นหัวข้อของวันนี้ได้ใช้ทีหนึ่ง
ไปเจอกันที่พักก็ไม่หาเพราะอากาศมันหนาวมากไม่พอมีลมด้วยแต่ว่าดูความสวยงามดูเลคนี้นะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าเลคก็บอกว่าแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ใหญ่มากมีบ้านอยู่นั้นผมว่าน่าจะราคาแพงนะมาลองพูดถึงเรื่องของเราบ้างดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปอันนี้มันเป็นแบบผมว่าจะเป็นรุ่นแรกที่เขาทำออกมานะครับมันจะมีรุ่นอื่นด้วยที่มันใหญ่กว่านี้ขึ้นมาตัวนี้ก็จะเหมาะกับกล้องแบบเล็กขนาดนี้กล้องแบบผมยังจะอาจจะใหญ่ไปเลยอ่ะส่วนกล้องแบบนี้ที่ผมมีมันจะกลายเป็นอะไรที่ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะลองดูแต่ว่าพูดจริงวิธีการมันไม่ได้ยากเลยอันนี้จะติดค้างอยู่นี้ถ้าเกิดเราไม่กดตรงนี้ถ้าเรากดตรงนี้เห็นไหมนี่ครับปุ๊บเราถึงจะเลื่อนอันนี้ออกได้ล็อกปุ๊บเห็นไหมตรงนี้เลื่อนออกไม่ได้มันค่อนข้างดูแข็งเหมือนกันนะครับไม่คิดว่ามันจะหนึบแข็งขนาดนี้ว้าวเฮ้ยน่าจะพอได้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาอีกกล้องตัวใหญ่ตัวนี้ของผมติดมาเข้าไปมันมือจะรับน้ำหนักได้ไหมจะลองดูไอ้ตัวเนี้ยเหมือนมันจะดูเล็กๆนะแล้วดูรูนี้เหมือนกับมันจะแบบว่าใหญ่ผมลองใส่เข้าไปตกๆผมลองใส่เข้าไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องตกใจใส่เข้าไปได้อยู่เพราะนั้นเราเหรียญบาทหมุนเข้าไปอีกได้แต่ว่าผมว่าไม่จำเป็นลองเอาใส่เข้าไปเลยปึ๊บแล้วตรงนี้เราอาจจะแบบว่าหมุนมันได้อีกทีนึงปื๊ดเห็นไหมไม่ต้องเป็นจำเป็นต้องเหรียญบาทก็ได้แล้วนี้ก็สามารถเกาะไปที่อะไรก็ได้ผมไม่คิดว่าตัวนี้มันสามารถเกาะไปตรงนี้ได้แข็งแรงนะเพราะว่ามันสั้นมากดูดิเห็นใช่ไหมถ้าเกิดทิ้งไว้ให้มันตั้งไว้แบบนี้ให้มันตั้งไว้แบบนี้แบบว่าบาลานซ์ของมันแบบนี้ไม่เป็นไรได้อยู่แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวจะตั้งให้มันฉากลงมาอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าค่อยๆเอ็นลงมาได้โดยอัตโนมัตินะอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือลงไปเลยนี่คือหนักเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการที่จะใส่กล้องใหญ่อย่างนี้จริงก็ซื้อแบบที่มันเป็นอันใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองให้มันตั้งไหนขึ้นถ้าตั้งไว้เงี้ยก็โอเคนะตั้งไม่โอเคนะถ้าเกิดขึ้นบิ่งไปไงมันก็โอเคแต่มันก็ดูดิอาจจะแบบว่าง้องแงงหน่อยฝั่งนี้เป็นไงมันก็เหมือนจะโอเคนะครับผมฝั่งนี้เป็นไงลงมาเองไหมอ๋อเนี่ยคือถ้าเกิดมันล็อกประมาณนึงมันจะเป็นอะไรที่โอเคมากแต่ถ้าเกิดจะให้มันเอ็นเอียงแบบนี้เลยทำกับกล้องใหญ่ไม่ได้แล้วผมก็ไม่คิดว่าใช้กับกล้อง Canon G7X อย่างนี้ไม่ต้องลองตรงนี้ว่ายังไงเฮ้ยต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่ามีมือเดียวได้นะพอได้ไหมเลยปากผมแข็งแบบถ้าเกิดจะลองมาฝั่งนี้เลยอาจจะไม่ใช่อะไรที่เป็นไอเดียที่ดีผมว่าผมจะทำยังไงวะพยายามทำไปด้วยมือเดียวทำด้วยมือเดียวลองติดตรงนี้แล้วอ่ะรู้สึกว่าติดไม่ได้เพราะว่าติดตรงนี้มันได้อยู่เลยไหมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเอียงลงนี้ผมว่ามันต้องเอาอันใหญ่กว่านี้ว่ะถึงจะให้หูงอไม่ได้โคตรหนาวเลยเดี๋ยวแต่ผมต้องรีบกลับไปที่รถละเฮ้ย ผมลองนี้ได้เห็นไหมได้อยู่แต่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำไอ้ตัวเล็กแบบนี้กับกล้องนี้นะครับผมว่าซื้อตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงดีกว่าให้มันยาวกว่านี้หน่อยน่าจะโอเคกว่าแต่ที่มันสั้นพอดีกำไว้มันไม่ค่อยเห็นให้ดูข้างหลัง
ราคาน่าจะประมาณ26นะครับเหรียญผมแต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะมันเห็นเนี่ยแล้วตัวต่อแต่ละข้อของมันก็สามารถปรับได้ผมคิดว่ามันหมุนได้ทุกข้อคนไหนที่ต้องออกไปตั้งอย่างนี้จริงๆก็ถือทริพอดอันใหญ่ไปเลยอันนี้เป็นมินิทริพอดอาจจะแบบงานเล็กๆน้อยๆอาจจะมีให้ต้องให้ตั้งกล้องบ้างนิดหน่อยซึ่งผมก็เก็ตจ็อบดันได้ดีเหมือนกันนะก็ได้เลยผมก็ปล่อยไปงั้นค่อนข้างเชื่อมันพอสมควรถือว่าโอเคนะครับผมมูนะก็ลองดูแล้วกันมันรอพิษต้นไม้ก็คงจะเตรียมตัวหาข้อมูลที่ซานฟรานต่อไปแล้วก็ที่ LA ด้วยไม่รู้ชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าไงก็ว่ากันกันแล้วกันนะครับผมว่ากันทุกคนบายโชคดี